วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันโอ้โหไม่เคยมาเข้ากับเซตนี้เลยครับนะระดับหัวหน้ากันหมดเลยนะครับมาคุยข่าวกันก็วันนี้ต้องบอกว่าประเด็นข่าวน่าสนใจหลายเรื่องนะครับก็ต่างประเทศนี่ฟุตบอลก็จะเป็นพวกแต่งตั้งโค้ชนู่นนั่นนี่วันนี้มีเรียบร้อยแล้วเมื่อตอนประมาณ4โมงนี่เองเร็วๆเลยเอเมรี่คือก่อนหน้านี้นะฮะมีข่าวว่าอาร์เตต้าจะมาคุมใช่อาร์เซนอลนะครับแต่ทีเนี้ยก็มีข่าวกระแสข่าวอีกหนึ่งกระแสที่บอกว่าวันเอเมอรี่จอจะมาคุมอาร์เซนอลละทำให้แฟนบอลสับสนเหมือนกันพอสมควรคือช่วงวันสองวันก่อนหน้านี้แต่ว่าปรากฏว่าก็เป็นอูนายเอเมอรี่ที่มาแรงคล้ายๆกับว่าเขารับได้กับสิ่งที่อาร์เซนอลเสนอในขณะที่อาร์เตต้าเนี่ยรับไม่ได้กรณีเรื่องซื้อนักเตะใช่ใช่เรื่องแบบเป็นคนมีอำนาจเต็มทุกอย่างเลยประมาณนั้นประมาณนั้นซึ่งอาร์เตต้าเนี่ยมองว่าเงินที่ให้ช็อปก็น้อยแล้วไหนจะเรื่องของอำนาจเวลาจะซื้อใครก็ต้องไปผ่านดีเรคเตอร์ไปผ่านไอ้แมวมองครับเขาก็เลยสุดท้ายไม่แฮปปี้กลายเป็นอูนายเอเมรี่ที่บอกไม่เป็นไรงานแบบนี้ทำมาเยอะแล้วครับคือโค้ชสเปนจะคุ้นเคยระบบแบบนี้มากกว่าตอนไหนๆพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยแชร์ลงในเพจ11ดีไหมบอกแล้วบอกแล้ว บอกให้น้องไปแชร์แล้วจะได้มีคนมาดูเราเยอะๆหน่อยประมาณนั้นนะฮะไหนๆพูดถึงเรื่องนี้คือเพจ11น่าจะมีลูกค้าหรือว่าแฟนกีฬาในกลุ่มนี้น่าจะเยอะพอสมควรนะฮะก็เรื่องอูนายเอเมรี่เนี่ยก็จริงๆมันมีเรื่องตลกเมื่อช่วงเช้ามืดด้วยนะครับคือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการอูนายเอเมรี่อยู่ดีก็ลงรูปเป็นรูปตัวเขานี่แหละแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษบอกว่าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอาร์เซนอลครับคืองงมากลั่นต้องใช้คำว่าลั่นครับแล้วแบบอุ้ยสื่อต่างประเทศตีข่าวเป็นคลิปโฮมเลยเฮ้ยหลุดว่ะเฮ้ยอะไรงี้แป๊บเดียวประมาณชั่วโมงนึงพอประมาณสัก6โมงเช้าเนี่ยเว็บล่มไปละเข้าไม่ได้ครับเข้าไปขาวๆหน้าขาวๆหมดเลยแต่ว่าคนระดับที่มีเว็บไซต์ของตัวเองนี่ไม่ธรรมดานะต้องมั่นใจในความนิยมระดับนึงต้องมั่นใจในความป๊อปปูล่าของตัวเองนะฮะหรือไม่ก็อาจจะเอาไว้ทำพวกนั่นแหละรับข้อรับสปอนเซอร์อะไรเงี้ยพอร์ตโฟลิโอออนไลน์อะไรประมาณอย่างนี้เพราะว่าเข้าไปแล้วหน้าเว็บเขาก็ไม่มีอะไรอ่ะก็มีแค่หน้าเขาอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันก็ล่มไปแล้วก็หายไปแล้วก็จนกระทั่งเมื่อเย็นอย่างที่ก๊อฟบอกนั่นแหละว่าอ่ะคอนเฟิร์มอาร์เซนอลคอนเฟิร์มว่าได้ทำการแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยก็เจ้าตัวก็ไวมากเหมือนทีมงานรออยู่แล้วจัดการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน Twitter เป็นตาสโมสรอาร์เซนอลแล้วก็เว็บไซต์ก็กลับเอารูปที่ว่าเนี่ยกลับมาขึ้นเหมือนเดิมก็แปลว่าแสดงว่าลั่นจริงๆนั่นแหละอาจจะแบบตั้งใจจะตั้งเวลาไว้ว่าค่อยเอาขึ้นเวลานี้แต่กลายเป็นว่าไปเผยแพร่เลยทีมงานอาจจะหรือจงใจก็ไม่รู้นะสร้างกระแสสร้างกระแสเป็นงานหรือเปล่าใช่ใช่เป็นงานหรือคือแบบได้งานที่ใหม่แล้วเอาขอซะหน่อยแล้วก็ให้ดูประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็เอาออกครับอะไรเงี้ยให้คนไปลือๆไงแล้วเดี๋ยวยังไงตอนเย็นก็ต้องมาอยู่แล้วครับผมจะปิ้นข่าวข้ามอยู่แล้วนะเมื่อกี้กำลังจะกดเลยเด้งมาเลยโอ้เอเมอรี่คอนเฟิร์มเรียบร้อยใช่นะครับก็เรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ the next chapter นะของทางอาร์เซนอลครับมันก็คิดแล้วก็แปลกเหมือนกันเพราะว่าอูนายเอเมอรี่ก็ไม่เคยอยู่ในลิสต์ของอาร์เซนอลมาก่อนไม่เคยนะก่อนหน้านี้เป็นเต็งต้องบอกว่าเคยขึ้นไปถึงอัตราประมาณถ้าพี่จำไม่ผิด661หรือไงเนี่ยคือประมาณว่าใครไปหยอดไว้ตอนนั้นรวยเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยไงครับเพราะว่า1ได้66อย่างเอเมอรี่เนี่ยมันไปทิศทางที่อื่นใช่ๆๆไอ้เรื่องไม่อยู่กับเปเช่เนี่ยมันน่าจะแน่นอนแล้วตอนนั้นใช่ๆนะครับว่าสุดท้ายก็ไปจริงๆแต่กลายเป็นว่าแป๊บเดียวว่างงานไม่ถึงอาทิตย์ได้งานใหม่เลยคือเป็นอะไรที่ก็เจ้าตัวอาจจะทำกันบ้านมาด้วยแหละก็เห็นบอกว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยเขาเตรียมข้อมูลมาดีมากครับเตรียมข้อมูลคือไม่เพียงแค่ว่าจะมาบอกว่าทำอะไรแต่บอกถึงขนาดที่ว่ารู้เลยว่านักเตะซ่อนเนี่ยจุดแข็งจุดอ่อนตอนนี้ใครเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างทำกันบ้านมาดีก็เลยได้งานไปเลยไวมากครับนะครับจริงๆผมว่าเป็นกุนซือที่เทียบโปรไฟล์ตอนแต่งตั้งเวนเกอร์กับแต่งตั้งเอเมอรี่นะเอเมอรี่ดีกว่าเยอะนะดีกว่าเยอะเลยเวนเกอร์มานี่แบบใครวะตอนนั้นมาจากญี่ปุ่นใช่ใช่ไปคุมนาโกย่าแกมปัสเอตอนนั้นมาแบบใครอ่ะใครคือเวนเกอร์นี่ชื่อเสียงไม่มีเลยนะครับน้อยแม่แต่ว่าเอเมอรี่ดีกว่าเยอะผ่านการเป็นแชมป์ยูโรปาลีกมาแล้วถึง2ครั้งกับแต่พูดถึงเวนเกอร์เข้ามาตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่กดดันมากในขณะที่อาจจะใช่ในขณะที่เอเมอรี่เข้ามาตอนนี้โอ้โหหลายคนเขาก็จับตามองแล้วว่าเฮ้ยจะมาแทนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงไงประมาณนั้นน่าจะกดดันมากกว่าหลายเท่าตัวเหมือนกันก็น่าจะกดดันกว่าแต่ว่าพี่ว่าดีกว่าตอนเดวิดมอยส์มาคุมแมนยูนะโอ้โหคือไม่ใช่หมายถึงในแง่คุณภาพคุณซื้อนะหมายถึงว่าตอนเดวิดมอยส์มาเนี่ยมาแทนป๋าเนี่ยแบบก็หมดนั้นเยอะป๋าเนี่ยโอ้โหระดับแบบทำไว้สูงอ่ะแต่ว่าเวนเกอร์ไปตอนที่ระดับมันลดลง
ตรงนี้ผมเลยมองว่าเอเมอรี่อาจจะกดดันน้อยลงนิดหน่อยแต่ว่าถ้าพูดถึงคุณภาพนี่ต้องบอกว่าอาร์เซนอลเลือกดีกว่าแมนยูนะครับแล้วก็เล่นเดวิดมอยไม่ไหวเลยมีเรื่องรูปแบบการเล่นอะไรด้วยใช่ไหมอย่างเอเมอรี่เนี่ยโอเคเรารู้อยู่แล้วเป็นกุนซือแบบเน้นเกมรุกใช่เพราะฉะนั้นมันเข้ากับวัฒนธรรมของอาร์เซนอลซึ่งเน้นเกมรุกสวยงามบุกสนุกเอนเตอร์เทนคนดูเข้ามามันก็เลยตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยใช่นะก็ถือว่าเป็นทางการสำหรับอูไนเอเมรี่เข้ามาตอนนี้ผมมองว่ายังดีกว่าหลังบอลโลกดีกว่านะเพราะว่ามีเข้ามาในช่วงนี้จะมีเวลาในการเตรียมทีมใช่ใช่ใช่นะครับยังมีเวลาในการศึกษาทีมใหม่ด้วยใช่นะครับก็นักเตะอาร์เซนอลติดทีมชาติก็ไม่ได้ว่าเยอะครับก็มีแค่บางคนเท่านั้นเองครับนะครับหลายคนเลยก็ไม่ติดมันก็ยังมีเวลาแบบไปพูดจาคุ้นเคยกันก่อนอะไรแบบนี้นะครับนะฮะก็ตามข่าวคือของสโมสรยังไม่ได้บอกว่าเซ็นกี่ปีไม่ระบุตรงนี้ขึ้นแปลกเหมือนกันแต่ว่าสื่อในอังกฤษก็มีหลายกระแสเหมือนกันบางที่ก็บอก3ปีบางที่บอก4ปีมี5ปีก็มีดูแล้วไม่น่าน้อยกว่า3ใช่น่าจะประมาณ3แล้วก็มีออปชั่นใช่ๆประมาณนั้นน่าจะประมาณสัก3แต่ว่าค่าจ้างไม่แพงมากไม่แพงเพราะอาจจะต้องตั้งสเปคไว้แล้วว่าประมาณ 5-6 ล้านปอนด์จ่ายไม่แพงไม่เกิน6ล้านปอนด์ต่อปีนี่แหละครับนะครับก็เรียกว่าได้ของดีแล้วก็ราคาไม่แพงจริงๆก็พอๆกับเวสต์แฮมนะเพราะเวสต์แฮมจ้างมาเดลเปเยกรีนี่เนี่ย7ล้านปอนด์ต่อปีเองจริงๆก็ไม่ได้เรียกว่าเยอะมหาศาลอะไรเพียงแต่ว่าเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เวสต์แฮมเคยจ้างคนมามันเหมือนกับทดลองใช้อะอย่างเอมิลี่เอามาจ้างถูกเกิดปีแรกผลงานคุณโอเคเดี๋ยวก็มีการปรับปรุงขยายเพิ่มแถมมีออปชันด้วยว่าถ้าเกิดผ่านไป1ปีแล้วผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจสามารถแยกทางกันได้เลยด้วยนะคือมีเงื่อนไขแบบก็เรียกว่าแบบเป็นรายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนมั้ยอย่างเดวิดมอยส์เนี่ยคือถ้าไม่จบท็อป4ไปเลยเขาว่ากันว่ามีการรายงานข่าวว่ามีเหมือนกันใช่มั้ยพี่คือเขาไม่ได้บอกว่าท็อป4เขาบอกแค่ว่าถ้าปีแรกตัดเกรดออกมาแล้วบอร์ดไม่พอใจสามารถแยกทางกันได้แบบนี้มันจะหัวหมอนะถ้าหากว่าคืออาร์เซนอลนี่คือกะว่าก็ไออาร์เตต้าถึงไม่เอาก็น่าจะเป็นส่วนนึงด้วยแหละครับคือออปชั่นไอ้พวกนี้เยอะทําให้ไม่มั่นคงเลยในการทํางานใช่คือบางทีมันพูดยากนะแล้วมันทําทีมปีแรกเนี่ยจะเป็นที่น่าพอใจหรือไม่เนี่ยถ้าหากว่ากำหนดชัดเจนว่าเนี่ยถ้าคุณไม่จบท็อป4คุณต้องไปแต่ในกรณีที่ว่าถ้าหากว่าทำทีมไม่จบท็อป4เนี่ยนะฮะแล้วบอร์ดบริหารไม่พอใจทางเอเมอรี่เองโต้กลับไปได้นะครับว่าเนี่ยคุณซื้อนักเตะให้ผมได้แค่นี้เนี่ยจะคุณจะให้ผมได้จบท็อป4ได้ยังไงถ้าโต้กลับมาอย่างเงี้ยก็ปลดเขาไม่ลงเหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่กับตอนตกลงครั้งแรกนั่นแหละว่าไอ้เขาเรียกว่าไงนะความพอใจของบอร์ดอยู่ที่ตรงไหนครับมันน่าจะมีการคุยแหละผมว่านะมันน่าจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนอะไรเงี้ยอยู่ในนั้นแต่เราไม่รู้ครับอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับเพราะเป็นคนที่ถ้าพูดแล้วเข้ากับอาร์เซนอลมากๆนะจากตัวเลือกใช้เงินไม่เยอะด้วยใช้คำว่าใช้เงินเก่งมันก็จะดูเข้าใจไปอีกทางนึงคือใช้เงินในงบประมาณที่จำกัดได้ดีใช่อย่าไปนับตอนอยู่เปอร์เชนะเพราะนั่นเงินต่างๆที่ลงทุนมันเป็นเรื่องของเจ้าของใช่คือเอเมลี่เนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการซื้อใครหรอกเป็นคนปั้นพวกนักเตะแบบเก็บลองๆขึ้นมาเก่งมากตอนอยู่เซบีย่านี่โอ้โหตอนอยู่บาเลนเซียก็ผลงานดีมากนะตอนนั้นคือติดท็อป4ตลอดเพียงแต่ว่าเบียดสู้พวกเรอัลมาดริดบาร์ซ่าไม่ได้แต่ติดท็อป4ตลอดเป็นไปได้ไหมเขาคุมทีมเล็กเนี่ยไม่มีค่อยมีซูเปอร์สตาร์มาจัดการง่ายๆก็เป็นไปได้แต่พอไปคุมเบสเชซูเปอร์สตาร์เยอะแยะมากมายมันปวดหัวมันเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเอเมรี่ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนึงน่าสนใจเขาออกมาเปิดเผยหลังจากออกจากเบสเชแล้วเกี่ยวกับบรรยากาศภายในเขาออกมาบอกเลยว่าเขาอยู่ที่นั่นเนี่ยนะเขาเป็นหัวหน้าแค่บางเวลาเข้าใจเขาเป็นหัวหน้าแค่บางเวลาครับแต่บางเวลาหัวหน้าคือเนมาเอ้าเขาพูดอย่างนี้เลยในห้องแต่งตัวเนี่ยบางทีเขาไม่มีสิทธิ์อะไรเนมาคือคนที่ใหญ่ที่สุดครับอืมโอ้ก็มันถึงทำงานลำบากไงคือมันมีประเด็นดราม่าเยอะนะเปเชในรุ่นการที่ผ่านมาตั้งแต่ประเด็นในเรื่องของการแย่งกันยิงจุดโทษละประเด็นในเรื่องของการแย่งกันยิงฟรีคิกโน่นนี่นั่นคือมันปวดหัวใช่คือจริงโค้ชเนี่ยสั่งต้องเป็นคนสั่งดิใครจะรับหน้าที่ตรงนี้แต่วันนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตอนเกิดเหตุการณ์ดราม่าขึ้นมาเอเมลี่ก็พูดอะไรไม่ออกครับแสดงว่าเขาอ่ะไม่มีสิทธิ์มีเสียงเป็นเนมาต่างหากที่ถ้าเขาจะได้เขาต้องได้โอ้เด็กเซนใช่แล้วอย่างนี้ทูเคิลเข้าไปจะไหวหรอนั่นแหละดิเขาดูเครื่องนี่ระดับแบบพวกหัวแข็งเหมือนกันนะเขาบอกว่าเสียงเบามากเลยขยับไมค์มาเป็นเบาเหรอผมว่ามันน่าจะได้ยินดีนะบางคนบอกใส่เสียงฟังยังไม่ได้ยินไม่เป็นไรนะเดี๋ยวขยับไมค์มาใกล้ๆก็แล้วกันน่าจะได้ยินแล้วเนาะ
ครับน่าจะได้ยินนะยังไงถ้าเสียงชัดเจนหรือไม่ได้ชัดเจนยังไงช่วยบอกมานิดนึงก็ดีครับนะฮะนะครับดูแฟนเพจว่าไงมั่งมีคุณ Sudden Attack บอกว่าสวัสดีครับทั้ง3ท่านสวัสดีครับคุณเอกพลรัตนาการบอกว่าสวัสดีครับพี่หนุ่มโคเบนและพี่อีก2คนครับน้องก๊อฟกับน้องต่อนะนี่น้องต่อนี่น้องต่อครับแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคุณเอกพลนะขอบคุณมากเลยนะครับผมถามนิดนึงแล้วโคเบนมาจากอะไรชื่อนี้เหรออ่าชื่อนี้มันเป็นนามปากกาที่พี่ตั้งก็จริงๆมันคิดอะไรไม่ออกหรอกตอนนั้นน่ะแต่ว่าลองนึกว่าภาษาสเปนคำไหนที่มันตรงกับชื่อพี่พี่ชื่อเล่นชื่อหนุ่มไงคนว่าโคเวนหรือว่าโคเบนในภาษาสเปนมันแปลว่าหนุ่มคนหนุ่มอ่ะยังอ่ะภาษาอังกฤษอ่ะมันใกล้เคียงกับคำว่าโคบานไหมไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยคนละเรื่องเลยคนละเรื่องไงโคบานนี่เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษใช่เหรอเอาภาษาอังกฤษใช่ไหมผมเข้าใจว่าคือภาษาสเปนมาตลอดเออโคบานอ่ะแบบเหมือนคาวบอยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคาวบอยเออแต่ไม่แน่ใจนะว่าคำนี้มันภาษาอะไรภาษาอะไรแต่ก็ไม่เคยเจอภาษาสเปนที่เรียกว่าโคบานนะไม่เคยเจอแต่โคเวนหรือโคเบนเนี่ยก็คือแปลว่าหนุ่มแปลว่าก็คือคำว่ายังในภาษาอังกฤษนั่นแหละว่าโคบานนี่น่าจะแบบไม่ไทยก็สันสกฤตอะไรพวกนี้ไหมเออเพราะโคคือวัวไงเออใช่ใช่ใช่อาจจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยคาวบอยเงี้ยอาจจะเป็นภาษาพวกภาษาบาลีภาษาสันสกฤตป่ะเออโคบานไงผู้พิทักษ์วัวไงเดี๋ยวลองแอบมาเออว่ะพี่ว่าใช่ว่ะพี่ว่าใช่แน่เลยที่เกาหลีผมก็ไปนึกประมาณว่าโคบานภาษาไทยได้ว่ะสเปนมีกระทิงดุไอ้คนที่ทำหน้าที่ในการแบบล่อบกทิงเนี่ยอันนั้นเขาเรียกมาตาดอ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 จริงๆมันไม่ได้แปลว่านักสู้บกทิงนะแปลตรงตัวเลยมันแปลว่านักฆ่าเพราะมาตาแปลว่าตายมาตาดอคือคนที่ทำให้ตายควรมาตาจริงๆแปลว่าตายนะก็งงเหมือนกันนะฮะมาตาดอคือคนที่ทำให้ตายคือนักฆ่านั่นเองเหมือนคิลเลอร์ประมาณนี้คิลเลอร์อะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นอ่ะมีคุณแฟงน้ำผ่าถามมาว่าแล้วดูการนี้แมนยูเคยโดนแดงไหมครับมีป่ะมีดิก็ป๊อกบาโดนไงโดนเหยียบช็อตนั่นไงทำไมแปลกเหมือนกันมันต้องมีเหมือนกันมีแต่มีมากกว่า1หรือเปล่าผมจำไม่ได้แต่จำช็อตของป๊อกบาได้มีถามมาเยอะเลยนะครับคุณเอกพลบอกว่าเรอัลมาดริดแชมป์สมัยที่13กี่เปอร์เซ็นต์70 80 90 100ให้ถามเรา3คนก็เรียบร้อยดีป่ะเอาแบบตามหน้าเสือก๊อฟคิดว่าเท่าไหร่ผมว่า50 50ให้50 50จริงจริงๆมองว่าสูสีขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไม่คิดว่าแบบมีเหลื่อมๆอะไรเงี้ยอ่ะถ้าเรื่องประสบการณ์นะก็คือเกมรุกลิเวอร์พูลมันน่ากลัวมากพี่แล้วมาดริดเนี่ยเกมรับมันบางทีมันก็แบบไว้ใจไม่ได้บางเกมต้องไปพึ่งนาวาสอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะมีรั่วมีรูกี่เกมใช่ผมกลัวมันจะออกไปทางนั้นก็เลยมองว่า50 50ใช่แล้วต่อมองไงผมมองว่าประสบการณ์มาดริดดีกว่าและที่สำคัญในรอบ16รอบ8รอบ4เรอัลมาดริดเจอของจริงในขณะที่ลิเวอร์พูลจะเจอทีมที่อ่อนกว่านิดนึงใช่นะอันนี้ประธานโทษด้วยคือก็วิเคราะห์ตามสถิติคือถึงแม้ว่าโอเคพอเข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์เนี่ยมันจะเริ่มเหลือแต่ตัวเคี้ยวๆแล้วยิ่งเข้าไปถึงรอบ8เนี่ยก็ยิ่งเหลือแต่ไม่มีตัวแบบตัวอ่อนแล้วแต่อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลก็ยังไปจับเจออ่อนที่สุดคือถ้าหากว่าบาร์เซโลนาผ่านโรม่ามาได้เนี่ยและลิเวอร์พูลผ่านบาร์เซโลนามาได้เนี่ยตรงเนี้ยนะจะเป็นตรงที่สูงมากลิเวอร์พูลในเจ๋งจริงแต่ที่ผ่านมาคือทีมรายทางมันยังแบบไม่เรียกว่าแบบไม่ได้ตอบโจทย์แบบเหนือกว่าแม่ใช่นะก็เป็นไปได้ก็มองมุมนี้ก็ได้เหมือนกันแต่พี่มองว่าเรอัลมาดริดเนี่ยเหลื่อมกว่าให้สัก60แล้วกันไม่ได้เหลือกว่าเยอะหรอกแต่ให้เรอัลมาดริดเยอะกว่าเพราะว่ามองว่า1ประสบการณ์เหนือกว่าครับพอถึงเกมนัดชิงเนี่ยประสบการณ์ตรงเนี้ยเรอัลมาดริดคือมันได้มาแบบว่ามันคุ้นชินมันไม่กลัวแบบบรรยากาศในขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยนานมากแล้วตั้งแต่ปี2005และไอ้ยุคนั้นจนถึงบัดนี้มันไม่เหลือใครแล้วในขณะที่ตัวที่มีในทีมตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยมีประสบการณ์ครับอาจจะเล่นดีแต่ไม่เคยประสบการณ์ในเกมแบบนี้เพราะนั้นมันต้องมีอาการตื่นบ้างแน่นอนครับ2คือลิเวอร์พูลที่ผ่านมาจุดเด่นเลยก็คือการเล่นในแอนฟิลด์ครับที่ผ่านมาผ่านมาได้เพราะการเล่นในแอนฟิลด์ครับคือเป็นเหมือนกับเป็นพลังพิเศษของพวกเขาแต่ทีนี้มันต้องไปเล่นที่สนามกลางเล่นที่เคียฟเล่นนัดเดียวจบตรงนี้ก็เลยมองว่าลิเวอร์พูลลำบากนะและเจเกนคล็อปเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรไม่ทราบมองแทคติกแบบนัดเดียวรู้ผลเขาไม่ค่อยเก่งไม่เก่งนะเขาไม่ค่อยเก่งในแง่ตรงนี้แต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในเกมนี้ก็ได้แล้วก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ที่นี่คือแบบสถิติที่มันออกมาที่มันดูแล้วเอียงไปทางฝั่งเรอัลมาดริดอันนี้คือในความคิดผมเองนะ
แล้วแต่ว่าจะคิดยังไงสามคนในแฟนมันอยู่หมดเลยก็ไม่แปลกแต่ว่าก็ไม่ถึงกับแหมเอียงเวทไม่ถึงกับเอียงมีเหตุผลรองรับมีเหตุผลไม่ได้ว่าคติไม่ได้ว่าไบแอสอะไรแต่อย่างใดนะครับมีถามว่าโค้ชโควัตเหมาะกับไบเยิร์นไหมแล้วจะคุมนักเตะไบเยิร์นอยู่ไหมครับนี่แหละเป็นเรื่องน่าสงสัยใช่เพราะว่าที่ผ่านมาไบเยิร์นถ้าบารมีไม่ถึงนี่ลำบากนะครับเพราะนักเตะต้องพร้อมเลื่อยขาเก้าอี้อ่ะเป็นเด็กเก่าบาเยิร์นก็จริงแต่ว่าตอนที่เป็นนักเตะบาเยิร์นก็ไม่ได้โด่งดังไม่ได้ระดับซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร์หรือเป็นตำนานระดับผู้นำทีมใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็ผลงานของเขากับแฟรงก์เฟิร์ตมันก็ดีอ่ะดีผมไปตอนนั้นที่ผมไปอ่ะช่วงที่เพิ่งมีข่าวเลยว่าโควัตได้คุมบาเยิร์นแล้วเป็นเกมผมไปดูเกมไบแฟรงก์เฟิร์ตเจอเลเวอร์เสียขบวนเสียขบวนเลยเหมือนกับแบบสมาธิไม่ดีแล้วก็แบบแก้เกมอะไรไม่ได้เรื่องเลยวันหน้าพี่จำได้ว่าพอมันมีข่าวปุ๊บแล้วเกมถัดมาเนี่ยพี่ให้ทัศนะพี่บอกเลยว่าตรงข้ามไอ้ทับแฟรงก์เฟิร์ตดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่านิโคโควัตต้องมีแบบมีใจให้กับจิตใจต้องเขวอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าแพ้เลเวอร์ยับเลยนี่ใช่ครับใช่ไหมคือเปลี่ยนแก้เกมอะไรก็ไม่ดีเลยครึ่งหลังนี่แก้เกมสู้เลเวอร์ไม่ได้เลยใช่แล้วก็พอหลังจากนั้นแป๊บนึงก็ออฟฟิเชียลใช่ไหมใช่ก็ออฟฟิเชียลว่าแบบว่าได้อะไรแล้วนี่ไปเจอนักเตะบาเยิร์นเก่าๆทั้งนั้นเลยอือไปเจอลิเบอรี่คนเดียวก็แย่แล้วแล้วอยู่ต่อกันหมดเลยนะล็อกเบนก็ต่อลิเบอรี่ก็ต่อต่อสัญญาอาจจะมีเลวานนี่แหละที่ยังไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่ก็เพิ่มความหนักใจเข้าไปอีกน่าจะมีการลองของกันบ้างแหละต้องมีแน่นอนนะฮะแน่นอนแล้วคือระดับนี้แบบว่าพวกบาเยิร์นนี่แบบเค้าเรียก FC ฮอลลีวูดอ่ะแล้วที่ผ่านมาไอสมญานามาแล้วที่ผ่านมานี่ก็โควัชเชนก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นยอดฝีมืออะไรมากมายทั้งหลายใช่ใช่แต่โอเคแหละอาจจะเนี่ยล้มบาเยิร์นในเกมนัดชิงเดฟเบโคคาวเนี่ยเป็นการทำให้เห็นว่าเอ้ยเขาก็มีของนะ อะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือบาเยิร์นยอมวะผมกดแน่ผมกดจะมารูปนั้นสิยอมเพื่อให้แบบว่าจะได้จบได้สวยหน่อยจะได้ยอมรับตัวนิโก้โควัชด้วยให้เก็บนิโก้โควัชให้มันดูแบบมีราศีหน่อยทำนองนั้นถ้ายอมอย่างนี้เรียกว่าล้มบอลนะผมว่าไม่น่ายอมหรอกเพราะนักเตะมันเขาบอกว่าพอหลังจบเกมเนี่ยนักเตะบาเยิร์นเดินออกหมดเลยเพราะไม่พอใจเหตุการณ์ที่มันมีดราม่าเกิดขึ้นลูกที่ว่าไปขัดขาแล้วดู VAR มันต้องได้จุดโทษแต่กรรมการไม่ให้แล้วทำให้สุดท้ายกลับมาแพ้ 3-1 ตกแพ้ไปเลยเขาบอกนักเตะบาเยิร์นไม่พอใจมากนะฮะมีถามว่าท็อปโฟร์อังกฤษปีหน้าคิดว่ามีทีมอะไรบ้างครับคาดเดาๆแมนซิตี้1ทีมติดแน่นอนใช่ผมให้แมนซิตี้มีเปอร์เซ็นต์สูงสุดจะแชมป์หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าติดแน่นอนฮะ2แมนยูมั้ยยังเชื่อแมนยูจะยังติดอยู่ครับแต่3กับ4ยากละ3กับ4ก็คือเชลซีอาร์เซนอลหรือเชลซีอาร์เซนอลหรือลิเวอร์พูลสเปอร์พวกนี้มีสิทธิ์หมดมีสิทธิ์หมดเลยเท่ากันให้เท่ากันเลยโอกาสเท่ากันยิ่งโดยเฉพาะอาร์เซนอลผมกลับมองว่านี่แหละมีโอกาสกลับมาลุ้นท็อป4ได้นะครับเป็นเอเมรี่คุมผมว่ามีโอกาสกลับมาลุ้นได้อย่างลิเวอร์พูลได้ตะกีต้าเข้ามาเนี่ยมองว่ายังไงพี่โอ้ยเขาไม่ได้จะได้แค่กีต้าคนเดียวนะนาบิลเฟคีก็น่าจะได้นะถ้าได้2คนนี้มานี่เจ๋งเลยครับแล้วถ้าได้หลังดีๆสักตัวนะเซนเตอร์จับจังจ่ายสักตัวนะโอ้โหลุ้นแชมป์ได้อ่ะครับเอาพูดกันตรงหลายคนเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์เนี่ยฤดูกาลได้ยิงแบบกระฉูดเลยฤดูกาลหน้าเขาจะโดนจับทางและเล่นแบบนี้ไหมผมว่ายากขึ้นแต่ยังคิดว่ายังยิงได้เยอะๆอยู่ดีแหละเพราะดูจากคลาสดูจากการเล่นของเขามันไม่ได้ฟลุกมันไม่ได้แบบว่ามั่วๆซั่วๆมันดูเป็นคนที่แบบว่าเวลาได้บอลปุ๊บเนี่ยเขาจะคิดเกินล่วงหน้า1ช็อตได้เหมือนเขารู้ว่าพอได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะหลบคู่แข่งยังไงเขาจะเลือกยิงมุมไหนไม่ได้ดูร้อนรนไงครับดูมันครูอ่ะนะนั่นก็คือเรื่องแชมเปี้ยนลีกเรื่องบงเรื่องบอลเรื่องบงเรื่องบอลนะฮะมีแฟนบอลก็ถามมาอีกเพียบเลยแล้วก็มีแซวพี่หนุ่มด้วยบอกว่าตอนนี้พี่เลิกกับพี่อ้นไปไลฟ์ที่เพจหนูอยู่เพจมากกว่าฟุตบอลชนก็โดนเทคโอเอ้ามันไม่เรียกอ่ะพี่หนุ่มโดนเทคโออะไรของเขาวะเออไม่เรียกอ่ะเดี๋ยวให้พี่หนุ่มไปยึดอำนาจคืนแล้วให้เขาไปจัดการกันเองเขาคงมีประเด็นอยากจะไลฟ์นะเขาก็ไลฟ์แล้วก็เดี๋ยววัน2วันนี้ผมว่าเดี๋ยวก็จะมีเรื่องผู้จัดการทีมอื่นใช่ใช่เพิ่มมาอีกอย่างนาโปลีเห็นคุยกับอัญเชลติอยู่กลายเป็นอัญเชลติอาจจะไปแล้วซารีจะออกแล้วซารีไปไหนอ่ะไปไหนมาเชลซีหรือเปล่าเชลซีเหรอคือวันก่อนมันมีข่าวอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่ามันมีตัวแทนของเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปขอคุยกับซารีแต่ผมมองว่าซารีคงไม่ไปเซนิตหรอก
คงมาพรีเมียร์ลีกมั้งครับโอ้แต่เหมือนเซนิตเนี่ยเขาชอบใช้บริการพวกนักผู้จัดการอิตาเลียนนะอิตาลีนะใช่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 เออไม่ทราบว่าติดใจอะไรตรงไหนก็คนล่าสุดคือมันชินี่ไงก่อนหน้าก่อนหน้านี้ก็เป็นสปาเลตติใช่ไหมก่อนหน้านี้ใช่ใช่สปาเลตติก็เคยคุมผมชอบมั้งแท็กติกอาจจะดีหรือเปล่าเอออาจจะชอบสไตล์อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ครับครับสลับมาดูพวกข่าวไทยไม่ว่าต่อมีเรื่องอะไรน่าพูดถึงบ้างวันนี้ผมก็เตรียมในเรื่องของโทมัสอูเบอร์ครับมาแบดใช่ไหมแบดมินตันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบอกมันมากเลยเมื่อวานมาได้คู่เดียวครับหมดที่เราล้มคู่หนึ่งคู่มือหนึ่งเขายากโอ้คือแบบเมื่อวานก็เชียร์นะแล้วแบบเป็นคู่ที่ไม่คาดคิดว่าเราจะได้แต้มดันได้แต้มนะฮะคู่ของเราเนี่ยจับคู่กันแบบเขาเรียกว่าจับคู่เฉพาะกิจอ่ะไม่ใช่คู่ไม่ใช่คู่ที่เคยจับคู่กันมาก่อนนะฮะนี่เพื่อนพงพวกเพชรนะครับจับคู่กับทางกิติศักดิ์นามเดชเจอกับเควินซานจาย่าอย่างเงี้ยแล้วก็มาคาสโซนารีคู่มือหนึ่งของโลกใครจะไปคิดว่าคู่เฉพาะกิจของเราจะไปชนะคู่มือหนึ่งของโลกแล้วชนะแบบโอเค2ต่อ1เกมแต่เกมที่ชนะมันชนะแต้มขาดเหมือนกันนะใช่ไม่ใช่ว่าสูสีมากใช่คือผมมองว่าเฮ้ยเราชนะคู่นี้เราถือว่าเป็นกำไรแล้วน่าจะสร้างขวัญกำลังใจให้กับคู่อื่นแต่ปรากฏว่าคู่อื่นไม่มาตามนัดไม่มาตามนัดนะฮะอย่างชายเดี่ยวมือสองกนพลก็ไปแพ้นะฮะจริงๆแล้วถ้าตามฟอร์มน่าจะดีกว่านะเหมือนกดดันหรือเปล่าเพราะมันเป็นแมตช์ที่เป็นชี้ตาว่าจะเข้ารอบหรือเปล่าทำนองนั้นนะครับชายคู่มือสองน่าจะทำผลงานได้ดีก็แพ้นะครับโอเคจับคู่เฉพาะกิจก็จริงแต่ว่าเดชพลเขาคู่กับใครก็ได้นะครับแล้วพอมาคือพอจบชายคู่มือ2เสร็จปุ๊บก็คือแพ้เลยปานวิทย์ก็ลงมาเล่นแบบไม่มีใจคือยังไงก็ตกรอบอยู่แล้วทั้งน้องนั้นแล้วก็ถือว่าน่าเสียดายจริงๆแล้วโค้ชวางแผนดีมากนะครับโค้ชวางแผนดีตรงที่ว่าจะให้เราเนี่ยเก็บเดี่ยวอย่างน้อย2คู่นะครับก็คือเดี่ยวมือ2แล้วก็เดี่ยวมือ3น่าเสียดายนะนะฮะและเพลินว่าเรามาได้แต้มจากคู่มือ1เนี่ยที่มันคิดว่าไม่น่าได้ตั้งแต่แรกเนี่ยฮะน่าจะเป็นกำไรแต่ปรากฏว่าโอ้โหพอเดี่ยวมือ2เราไม่ได้นะมันเป็นโดมิโนเอฟเฟคเลยประมาณนั้นนะฮะก็น่าเสียดายสำหรับทีมแบดมินตันหนุ่มไทยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับอีก2ปีข้างหน้าก็ยังมีโอกาสอยู่ก็พยายามเร่งสร้างเด็กก็แล้วกันครับนะครับวันนี้นะฮะจะเป็นทาง Uber Cup บ้างใช่มั้ย Uber Cup นะครับไทยกับไต้หวันเข้ารอบทั้งคู่แล้วนะครับหลังจากเก็บชนะ2นัดรวดใน2เกมแรกนะครับเกมนี้แย่งกันเป็นอันดับ1นะครับถามว่าอันดับ1มีความสำคัญมากเพียงใดมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเนี่ยจะไปรอจับฉลากเจอกับอันดับที่2ของทั้ง4กลุ่มอย่างไทยกับเจอกับไต้หวันวันนี้เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าผลแพ้ชนะเป็นยังไงมีโอกาสเจอกันอีกในรอบ8ทีมนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้เลี่ยงว่าทีมที่มาจากกลุ่มเดียวกันจะต้องมาจะแบบแยกกันไม่เจอกันทำนองนั้นมีโอกาสเจอกันอีกนะครับคือดูจากไต้หวันแล้วนะครับหลายคนก็มองว่าน่าจะมีไทยซื้อหญิงตัวเดียวมือหนึ่งของโลกในประเภทหญิงเดี่ยวที่น่าจะอันตรายที่เหลือเราน่าจะเอาอยู่ที่เหลือน่าจะเอาอยู่แต่ทีเนี้ยนะฮะก็ยังประมาทไพ่ยูโปไม่ได้นะครับจะเจอกับน้องเน็ตนิชออนจินพลในประเภทเดี่ยวมือ2นะครับไพ่ยูโปนั้นมือ25ของโลกส่วนนิชออนนั้นมือ11ของโลกนะครับส่วนเดี่ยวมือ3วันนี้พักน้องฟรีบุษนันนะครับให้น้องหมิวพรปวีช่อชูวงลงแข่งขันบ้างตรงเนี้ยผมเป็นห่วงมากเป็นห่วงเพราะอะไรถ้าหากว่ามันสกอร์มันเสมอ2ต่อ2คู่เนี่ยแล้วต้องมาวัดที่คู่นี้ต้องมาวัดที่น้องหมิวดันน้องหมิวกดดันแน่ครับเพราะว่าน้องหมิวติดทีมอูเบอร์คัพในครั้งนี้เป็นครั้งแรกไม่มีประสบการณ์ด้วยและลงแข่งขันในนามทีมแบบเนี้ยผู้เล่นเพื่อร่วมทีมคนทั้งชาติมองอยู่ฝากความหวังไว้กับน้องหมิวคนเดียวถ้าหากว่าเจอสถานการณ์แบบเนี้ยก็ต้องอยู่ที่โค้ชแล้วแหละว่าจะพูดยังไงหากว่ามันเกิดสถานการณ์อย่างนั้นแบบว่าให้น้องหมิวเนี่ยไม่รู้สึกกดดันใช่นะน้องหมิวก็จะเจอกับทางเชียงเหมยฮุยนะครับโชคดีตรงที่ว่าเราเข้ารอบแล้วทั้งคู่ถ้าว่าเจอสถานการณ์เต็มที่ก็แค่เป็นที่2เต็มที่ก็คือที่2แต่ถ้าเป็นที่2จะต้องเจอใครโอ้โหที่2เนี่ยนะครับตอนเนี้ยที่มีโอกาสเจอนะจีนโอ้โหญี่ปุ่นโอ้โหแล้วก็อีกทีมก็คือเกาหลีใต้ตอนนี้กลุ่มอื่นเนี่ยก็น่าจะแน่นอนแล้วแต่ถ้าเกิดเขาเป็นที่1ถ้าเป็นที่1นะครับถ้าสมมติเป็นที่1ก็มีโอกาสเจอกับไต้หวันก็คือที่เราจะเจอกันนะฮะแล้วก็อาจจะเจอกับทางแคนาดานะครับอาจจะเจอกับทางด้านเดนมาร์กนะครับแล้วก็อินโดนีเซียผมมองว่าแคนาดาที่พิกล็อกเชียร์อินเดียตกรอบเนี่ยนะฮะน่าจะเนื้อหอมมากที่สุดมีแต่คนอยากเจอมีแต่คนอยากเจอแล้วอย่างเดนมาร์กอย่างอินโดนี่เก่งปะก็เก่งแต่ผมมองว่าแต่ดูแล้วญี่ปุ่นจีนอะไรโหดกว่าอินโดกับเดนมาร์กคือลักษณะคล้ายๆกันคือคู่ดีแต่ว่าเดี่ยวของเราจะเลือกคนนิดๆครับทำนองนั้นนะครับคู่เนี่ยถามว่าเขาดีไหมก็ดีแต่ว่าเราสู้ได้ก็ยังสู้ได้นะสำหรับเราดีกว่าไปเจอพวกจีนโอ้โหเกาหลีญี่ปุ่นดีหมดเลยคู่นี้โหดกว่าถ้าเจอญี่ปุ่นก็คือปิดประตูแพ้เลยนะอันนี้ผมกล้าพูดเลยหมายถึงพวกประเภทคู่อ่ะ
ั้งคู่ทั้งเดียวเลยฮะคืออย่างเดียวเขามีอาคาเนยามากุชิอย่างเงี้ยน้องเมย์แพ้ทางพวกอวบพวกไม่เอออย่างนี้อยู่แล้วนะฟุตเวิร์กดีใช่นะครับวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับน้องเมย์กับไทซุยหญิงจะลงแข่งขันเป็นเดี่ยวมือหนึ่งคู่แรกประเดิมเลยนะครับมันมีสถิติที่น่าสนใจตรงที่ว่าคู่นี้เจอกันเนี่ยนะฮะน้องเมย์ดีกว่า11ครั้งน้องเมย์ชนะและ9ครั้งน้องเมย์แพ้แต่ว่า3ครั้งหลังสุดน้องเมย์เป็นฝ่ายชนะทั้งหมดเลยแปลกดีนะหลังๆเจอกันกลายเป็นชนะได้ตลอดใช่นะครับและหลังๆที่น้องเมย์ชนะให้ซื้อหญิงได้เนี่ยคือเจอกันในช่วงที่เขาผลงานไม่ดีฟอร์มตกนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าคะแนนสะสมในช่วงที่ผ่านมาผลงานยังดีอยู่ไงยังคงรั้งอันดับหนึ่งของโลกอยู่ณเวลานี้นะครับก็ชนะไล่ตั้งแต่รายการชนะโอเพ่นนะครับซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลแล้วก็ล่าสุดมาเลเซียมาสเตอร์หวังว่าในครั้งนี้น้องเมย์จะชนะไทซื่อหญิงเป็นนัดที่4ติดต่อกันถ้าน้องเมย์ประเดิมหัวดีนะครับที่เหลือน่าจะมีกำลังใจที่เหลือน่าจะมีกำลังใจแล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยเอาขอให้วันพุธด้วยนะฮะแล้วก็แข่งขันในช่วง1ทุ่มด้วยคนน่าจะไปเชียร์กันเยอะนะฮะนะน่าจะแบบเลิกงานแล้วไปดูกันทันใช่นะครับภาวนาให้วันนี้เนี่ยเราชนะปุ๊บจับฉลากคืนนี้ไม่ต้องไปเจอไต้หวันอีกทีขอให้เจอแคนาดาโอ้ยเจอแคนาดานี่ฉลุยเลยโอ้โหเจอแคนาดาเนี่ยนะฮะถ้าไปไม่ได้เนี่ยพักน้องเมย์ไปเลยแต่มันเป็นน้องเมย์นะมาเจอคุณจีนๆทั้งนั้นเลยนะตัวโอนปะตัวโอนใช่แต่มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็มีไม่แค่เล่ย์หลี่คนเดียวนะคือผมก็ยังงงว่าเขาชนะอินเดียได้ยังไงคืออินเดียในชุดนี้แข่งเยอะนะเดี่ยวแข็งมากคือมาแบบเหมือนไม่เต็มด้วยอ่ะคือทางไซน่าเนวัลเองก็เหมือนกับอยู่ในช่วงขาลงด้วยประมาณนั้นแต่ก็ดีฮะถ้าเจอกันในรอบ8ทีมจะดีมากๆเลยนะครับดีกว่าให้อินเดียเข้ามาเพราะอินเดียเนี่ยเขี่ยเราตกรอบเนี่ยเมื่อคราวก่อนประมาณนั้นนะครับก็จะประมาณนี้มีอื่นไหมก็เตรียมเรื่องที่มาเรื่องนี้นะยาวๆยาวไปกีฬาไทยมีน้องต๊อดน้องต๊อดมาเม้นนะฮะว่าเดี๋ยวมีคลิปอูเบอร์ครับส่งมาเรื่อยๆนะครับใครที่เป็นแฟนเพจตรงนี้น่ะสามารถดูแอคชั่นสวยๆกับงานนะครับช็อตแบบช็อตวินเนอร์ช็อตสุดท้ายที่นักกีฬาไทยชนะนะฮะครับเดี๋ยวส่งมาให้ดูถ้าใครชอบแบดมินตันหรือว่าชอบกีฬาไทยอ่ะตามเพจสยามสปอร์ตนิวไม่ผิดหวังแน่นอนนะมีมาให้ดูกันแบบละเอียดนะฮะมีใครถามอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีละส่วนใหญ่ก็จะถามในเรื่องของฟุตบอลนะครับช่วงนี้นี่คือแม่ลีกปิดก็จริงนะแต่ว่าฐานแฟนคลับของฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยเยอะจริงๆมีเรื่องบางเรือฟันเดอร์ฟ้าจะมาไทยลีกด้วยนะเราเกี่ยวมีข่าวลืออยู่ดีทำไมฟันเดอร์ฟ้าจะมาไทยลีกลืมมาเหมือนกันแล้วก็บอกว่าจะยอมลดค่าเหนื่อยด้วยแม่ก็ทีมที่เอาคือทีมอะไรยังไม่บอกผมว่าถ้าเขามาเนี่ยเขาน่าจะมาอยู่กรุงเทพนี่แหละเขาไม่น่าไปอยู่ต่างจังหวัดนะก็อาจจะอยากไปเที่ยวพัทยาไหมพัทยาเหรอแต่อยู่กรุงเทพก็ไปได้นะใกล้ๆส่วนใหญ่นักเตะชื่อดังนะฮะลองสังเกตดูแหละเวลาเข้ามาเขาจะอยู่กรุงเทพเพราะมันใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนานาคือค่อนข้างที่จะเดินทางโดยสะดวกมีห้องมีห้างมีร้านนองนั้นนะฮะถ้าอยู่กรุงเทพมันก็มีแค่ไม่กี่ทีมใช่นะฮะอันนี้ตามหลักวิเคราะห์ที่ผ่านๆมาของผมนะเขาคงไม่ไปอยู่ต่างจังหวัดหรอกเพราะต่างจังหวัดเนี่ยฟิสิลิตี้หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกน่ะมันไม่ถึงจริงเว้นแต่ว่าคนจ่ายเขาเยอะนั่นน่ะสิทีนี้เราก็ต้องมาตีวงแคบว่าทีมไหนมีตังพอจ้างฟันเดอร์ฟ้าไอ้คำที่ว่าลดค่าเหนื่อยเขาจะลดมาเหลือเท่าไหร่คือตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นระดับเพดานที่สูงสำหรับตอนนี้แหละตอนนี้ค่าเหนื่อยแพงสุดในไทยลีกที่รับกันอยู่เดือนนึงเนี่ยเอาตัวต่างชาติเลยแพงสุดตอนนี้เขารับกันอยู่ประมาณเท่าไหร่นั่นก็หลักล้านเดือนละล้านประมาณนั้นไม่ถึง2ล้านใช่ไหมบางคนอาจจะถึงฮะจริงเหรออย่างตูงเย็ดผมไม่แน่ใจนะอ๋อมีลือๆว่าน่าจะถึงมีลือๆว่าอาตีว่าเดือนนึงต้องมีอย่างน้อยล้านบาทประมาณนั้นสำหรับตัวท็อปที่เป็นต่างชาติในไทยลีกใช่นะฮะแต่สำหรับพวกนักเตะที่เล่นในลีกยุโรปมาก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เดือนละล้านนะมันวีคละล้านนะเขาจะลดยังไงอ่ะเขาจะลดได้เหรอไม่วีคละล้านนี่ยังน้อยไปด้วยมันวีคละหลายล้านบาทอ่ะใช่วีคละหลายล้านบาทต้องใช้คำนี้ดีกว่าคือบางคนเขาอาจจะแบบมาพักผ่อนไงมาพักผ่อนแบบประมาณนั้นอยากใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายแบบอยากพักผ่อนแล้วไม่อยากแบบไปเล่นในลีกที่แข็งแรงเพื่อซ้อมหนักเพื่อแข่งขันแบบจริงจังแล้วก็ยังมีเงินเก็บประมาณนั้นนะหลายคนก็คิดแบบนี้โอ้โหใครจะไปจ้างนะฟานเดอร์ฟ้าแต่ฟานเดอร์ฟ้าเก่งนะคือถ้ามาเล่นในไทยลีกนี่ขนมเลยครับขนมกรุบยกเว้นว่าโดนไล่เตะนะเดี๋ยวอีกเรื่องนึงเดี๋ยวอีกสักพักนะครับผมเชื่อว่าอีกสักพักเนี่ยรอจบไทยลีกจบแรกๆไปก่อนน่าจะเห็นชัดเจนรอดูว่าทีมไหนปล่อยนักเตะต่างชาติบ้างตอนเนี้ยผมยังไม่กล้าฟันธงทีมที่มีข่าวว่าปล่อยนักเตะต่างชาติเนี่ยมีแค่ Air Force ครับผมดูแล้ว Air Force เนี่ยฟันธงก็ไม่น่าก็ไม่แน่มาเออ
รอดูอีกนิดนึงก็แล้วกันว่าทีมไหนจะปล่อยถ้าทีมนั้นปล่อยได้ต่างชาติเนี่ยแน่นอนต้องเป็นตัวเต็งแน่นอนต้องเป็นทีมใหญ่นะฮะแล้วแนวโน้มแบบอย่างทีมที่หลายๆคนมองว่าชอบใช้บริการนักเตะดังๆอย่าง SCG เมืองทองเนี่ยมีโอกาสเนี่ยก็มีนะครับใช่ไหมแต่ทีเนี้ย SCG เมืองทองอยู่ในเตะในฤดูกาลที่โอ้โหเขาผลงานไม่ค่อยดีนะผลงานไม่ค่อยดีนะเขาจะเอานักเตะที่มีชื่อเสียงเก่าๆอย่างเดียวไม่ได้อ่ะต้องเอานักเตะที่ต้องเอาผลงานด้วยที่เข้ามาแล้วต้องยกระดับทีมให้กลับขึ้นไปอยู่หัวตารางเหมือนเดิมนะฮะเช่นเดียวกับบางกอกการ์ด FC ตอนนี้บางกอกการ์ดตอนนี้นะฮะเสี่ยงต่อการจะตกชั้นนะฮะครับเพราะปีนี้ตก5ทีมชนะเล็ก2เขาขยับแล้วเขาดึงทางด้านประวินวัฒน์เหมือนกับบุรีรัมย์ยกเลิกสัญญายืมตัวตามข่าวนะฮะอนุรมลเลิศศักดิ์ก็ยืมมาจากบุรีรัมย์นะครับและยังมีทางธนบุญเกษารัตน์อีก40ล้านบาทนะฮะนะก็ย้ายมาสู่รั้ว BG ครับนะครับผมเชื่อว่าเขาเน้นในเรื่องของการหนีรอดตกชั้นไว้ก่อนแล้วล่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่น่าจะต้องไปเอานักเตะแบบนี้มาใช่ประมาณนั้นคือแบบเนี้ยเอาเข้ามาแล้วเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเข้ามาแล้วผลงานจะดีขึ้นเหรอนั่นน่ะดิแล้วต้องจ่ายแพงด้วยเว้ยแต่ว่าเอาเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อมาขายเสื้อเพื่อการตลาดหรือว่าดึงแฟนบอลประมาณนั้นแล้วฟันเดอร์ฟาสเอาเข้าจริงแล้วเอาเข้ามาตอนเนี้ยอายุก็ไม่ใช่น้อยนะมัน30มันไม่ได้ฮอตเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะใช่ๆๆแซนมอนเทสก็จะกรูเข้าไปเพื่อรุมขอถ่ายรูปคือไม่ใช่ระดับแฮมนะครับคือถ้าเป็นอันเดรียสอินเนสต้าก็ว่าไปอ่ะเออใช่ แต่อินเนสต้าเป็นไปไม่ได้ขนาดย้ายไปเล่นในลีกเอเชียที่ว่ากันว่าน่าจะเป็นญี่ปุ่นเนี่ยครับยังจะได้ค่าเหนื่อยปีละ25ล้านยูโรอ่ะครับโคตรบ้าเป็นค่าเหนื่อยระดับแบบท็อปของโลกอ่ะท็อปของโลกประมาณนั้นเลยนี่ขนาดแบบว่าจะมาเล่นในญี่ปุ่นนะครับคืออาจจะเป็นข่าวแค่ว่ามีการส่งข้อมูลมาส่งโปรไฟล์มาให้พิจารณาหน่อยแค่นั้นอาจจะไม่ถึงขั้นแบบย้ายจริงๆอาจจะไม่มีทีมไหนอยากจะจ้างก็ได้ครับจะเป็นอย่างนั้นเนาะครับครับมีบอกอะไรเนี่ยพี่เต็กเผาคุณหนุ่มครับบอกคุณหนุ่มเป็นโดเรมอนชักช้าพี่ไปไลฟ์กันไหนพี่เหม็นบอกผมเลยปัญหาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวสิ่งที่พี่หนุ่มพูดปุ๊บเนี่ยนะแฟนบอลท่านนี้ก็จะนำไปเม้นเอาไปเม้นตรงนั้นเม้นกันเม้นกันนะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะไม่มีแล้วประเด็นข่าวใหญ่ๆประเด็นข่าวใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็เป็นแบบยิบย่อยอย่างจะทำสารคดีชีวิตจอแดนอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็ทำมาหลายครั้งแล้วคราวนี้เป็น Netflix ที่จับเองโอ้ย Netflix หลังๆมาแรงนะเพราะฉะนั้นน่าดูน่าดูหลังๆนี่ทีมงานก็ทำหนังทำหนังเองอะไรเองครับแล้วสารคดีออกมาเริ่มออกมาเรื่อยๆแล้วโปรดักชันไม่กระจอกเลยนะครับคือเป็นหนังโรงได้เลยอ่ะใช่เดี๋ยวรอดูจอเดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยเราไลฟ์กันประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครึ่งชั่วโมงเมื่อวานนี่คือเลทไป45นาทีเลยนะออกคุยยาวคุยยาวเพราะเมื่อวานเป็นใครเข้าอ่ะเมื่อวานมีพี่ขวัญเข้ามีน้องแอ๊ดเข้านะฮะพอพูดเรื่องลิเวอร์พูลทีนี่คือน้องแอ๊ดคือแบบพี่ขวัญใจเย็นๆนะโอ้เมื่อวานนี่มาอีกแล้วเฮียเต็กเล่นพี่หนุ่มอีกแล้วขวัญเขาเล่นไปบอกเขาเล่นไปเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์แล้วก็ดูเราไลฟ์กันวันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตอน 5:30 ก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะมีประเด็นข่าวอะไรเดี๋ยวมานำเสนอกันส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ